สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของไอ้บ่อนนะหุ้นส่วนถามผมเยอะเลยไอ้บ่อนเกิดอะไรขึ้นเดอะคอเปิดใหม่หรือเปล่านะฮะมีสื่ออย่างข่าวสดเนี่ยนำเสนอว่าเดอะคอเปิดใหม่แล้วนะฮะสื่อมวลชนเข้าไปถามบอกว่าเปิดบริการแล้วยามบอกว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไอ้บ่อนเข้าไปบริหารเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็มีการทางอำเภอที่ว่าการอำเภอในอำเภอเข้าทำการตรวจสอบก็พบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตอำเภอก็ยังไม่ได้ให้อนุญาตเลยนะครับแล้วก็ไอ้บอลเนี่ยก็บอกว่ามีความสัมพันธ์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดี กับโรงแรมแล้วก็เด็กดังกล่าวไปง่ายนะครับบางคนก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วในการตรวจสอบจนครบแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับยังไม่รับอนุญาตทำไมไม่รับอนุญาตก่อนนะครับสาเหตุที่มันยังไม่รับอนุญาตเพราะมันอยู่ใกล้สถานศึกษามันอยู่ใกล้สถานศึกษานะต้องแบ่งเป็น2มิตินะเหตุทำร้ายร่างกายก่อนนะเหตุทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนี่ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะเขาก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วว่าไปแล้วแต่เรื่องของสถานบริการที่ว่าเนี่ยผับเพิร์บอะไรต่างๆที่เป็นต้นเหตุในการก่อก็ถูกเขาก็ลื้อไปหมดละนะครับในเรื่องของโรงแรมสถานที่พักต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่ขณะนี้นะครับเขาก็พยายามขอให้ถูกต้องนะขอให้ถูกต้องแต่ในเมื่อขอแล้วยังไม่ได้และเปิดเนี่ยสื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตเพราะมีคดีค้างเก่าอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเปิดสถานบริการเปิดโรงแรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำเภอจังหวัดเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะเปิดได้หรือไม่หรือไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยแต่ประเด็นที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตกลงมีมาเฟียอยู่เหรอเป็นมีมาเฟียเหมือนเดิมหรือเปล่าคดีถูกดำเนินคดีไประดับการประกันตัวจากศาลตกลงมาเฟียยังอยู่ใช่ไหมอะไรต่างๆก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ถูกถามขึ้นมาแต่สรุปยังไม่ได้เปิดนะครับแต่เรื่องของการเปิดสถานบริการโดยเฉพาะโรงแรมนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะต้องให้ความเป็นธรรมในส่วนแต่ละฝ่ายคือเรื่องคดีส่วนคดีต้องแยกนะในเรื่องของสถานบริการเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่ามันจะหัวให้รื้อสถานบริการไปรื้อตลาดทั้งตลาดที่หน้ามช.ไปผมว่ามันไม่ถูกอ่ะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะฮะเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของคดีนี้เนี่ยสถานบริการคือสถานบริการนะครับเมื่อถูกปิดเป็นต้นเหตุถูกปิดแล้วก็ยกเลิกไปแล้วเนี่ยโรงแรมเขาก็ขออนุญาตตามปกติในเกณฑ์เขาได้รับอนุญาตหรือเปล่าถ้าในเกณฑ์เขาได้รับอนุญาตก็ควรจะอนุญาตเขาแต่ถ้าเขาไม่รับอนุญาตนะครับมันอยู่ใกล้สถานบริการอยู่ใกล้โรงเรียนอย่างเงี้ยสถานบริการอยู่ใกล้โรงเรียนโรงแรมมันอยู่ใกล้โรงเรียนมันเหมาะไม่เหมาะก็ไม่ให้อนุญาตอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอิทธิพลต้องแยกออกนะใครเป็นปัญหาก็ต้องไปคุยกับเขานะอิทธิพลก็ต้องแยกออกจากกันในเรื่องของคนทำธุรกิจก็ต้องทำธุรกิจต้องแยกกันเจ้าของเนี่ยกับเจ้าของไอ้โรงแรมเนี่ยนะกับบอลเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเพราะเด็กก็ใช้งานง่ายประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของสถานบริการเรื่องของการให้บริการเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะโรงแรมไม่โรงแรมเดียวเนี่ยสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่เลยนะหลายร้อยแห่งต้องถูกตรวจสอบเรื่องของที่มาของใบอนุญาตแล้วก็โกโซบิกผมไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายแหละแต่มองในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารไม่ใช่ต้องไปเอาเป็นเอาตายคนคนเดียวก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วก็ให้ว่าผู้บงการเรื่องการกระทำความผิดก็ว่าไปแต่ในเรื่องของสถานบริการก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะผมว่าสังคมนี้อยู่ได้นะให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าในเมื่อเขาขออนุญาตเขาทำถูกก็ให้เขาถ้าเขาไม่ถูกก็ต้องบอกเขาว่ามันไม่ถูกไม่ทำอย่างอื่นที่มันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส่วนอิทธิพลที่เข้ามามีในจังหวัดเชียงใหม่ผมว่ายากละยากละนะในสถานการณ์ปัจจุบันในยุคคสช.จะมาใช้อิทธิพลอะไรเป็นเจ้าพ่อคงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวครับคุณส่วนถามมาเรื่องนี้ฮะก็เลยมาสรุปเล่าให้ฟังจริงๆก็คนนำเสนอข่าวแรกทีนี้ก็เพื่อนผมเองคือหมึกนะคนนำเสนอจากข่าวสดก็เลยเขาก็ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะผมก็รอดูว่าประเด็นมาถึงจุดไหนถึงจุดที่สุดหรือยังอ่ะเดี๋ยวก็นำมาเสนอก็สรุปมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm not afraid of the dark.
แดนร้อนร้อนมาทิ้งในกลางสลับเดือนเมกาทอดแสงเรืองอร่ามชายล้างตาในนภาสลับจากอัมพรแดนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลยามที่จำต้องพลากจากดวงใจไกลแสงไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดำนภาไร้จินนากรแดงร้อนร้อนเมื่อทิ้งนากรจะลาเราไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคุณอยู่คู่ฉันชมKiss and tell The golden sun turns to blue sea Prince the hill and goes a rum tree Happy be my love at sundown Kiss and tell The multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream I fell on a loop at sundownThe birds come to find it A peace they peel and cue The white world seems to rest And so do I answer you To sunshine It's when it seems the sun comes twilight Day is done at least theGood night, happy be my love at sundown. Oh, yam yen, jub yon ni ben ve la sut awon. Yam rai kham sua, ang jin gong. Yam ra chan ju chong.สวัสดีค่ะเฮย่าพิชยาเจียมกิจวัฒนาค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะช่องวิหกนิวค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะ